าวโดยสำนักข่าว INN เพิ่มอีกไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 8,167 รายมาจากต่างประเทศ 239 รายเสียชีวิต 14 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,167 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 7,784 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก78รายผู้ป่วยในเรือนจำ66รายและผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ239รายรวมมีผู้ป่วยสะสม 2,3457 รายซึ่งนับสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม2565เป็นต้นมา 77,022 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก14รายลดลงจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 21,883 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 3,845 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนแต่น้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,27,980 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 75,91 รายต่อกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว 317.2 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า3ล้านสหรัฐติดเชื้อวันเดียว 800,000 รายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่13มกราคม2565ช่วงเวลาประมาณ 8:25 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 317,247,771 รายค่ะเพิ่มขึ้นอีก 3,109,042 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 5,529,802 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ 64,355,111 รายวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 8,807 รายอินเดียติดเชื้อ 36,312,486 รายเพิ่มขึ้น 241,976 รายบราซิลติดเชื้อ 22,718,606 รายเพิ่มขึ้น 88,464 รายอังกฤษติดเชื้อ 14,862,138 รายเพิ่มขึ้น 129,587 รายและฝรั่งเศสติดเชื้อ 12,934,982 รายเพิ่มขึ้นวันเดียว 361,719 รายขณะที่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ลำดับที่26ของโลกฝ่ายค้านขู่เตรียมกระทู้ถามสดแฉหลักฐานเด็ดกลางสภารัฐบาลล้มเหลวจากการโรคระบาดหมูต้นเหตุทำราคาพุ่งนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดหมูที่เป็นต้นเหตุให้ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นรวมถึงราคาสินค้าชนิดอื่นๆที่แพงขึ้นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนย่ำแย่กันทั้งประเทศจนวันนี้มีรัฐบาลเหมือนไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบความเดือดร้อนของประชาชนมีแต่พูดไปในวันๆทั้งนี้นายสมคิดกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลจะต้องพบกับการทวงถามของฝ่ายค้านพร้อมทั้งจะแชร์ข้อมูลหลักฐานเด็ดให้ประชาชนได้รับทราบถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลทั้งหมดจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN